สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการเก๋าตัวจริงกลับมาพบกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการของเราเป็นสารคดีหรือที่ทอล์คครับที่จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับบุคคลที่น่าสนใจในแวดวงต่างๆนะครับเพื่อไปดูแนวคิดไปดูวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตของพวกเขาครับหลายคนทีเดียวนะครับที่สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราได้วันนี้ครับรายการของเราผมจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลพบุรีนะครับพูดถึงลพบุรีเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงเป็นเมืองของลิงน้อยแสนซนเป็นเมืองของทุ่งทานตะวันแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรีดนมวัวกันครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราอาจจะแปลกไปกว่าหลายๆตอนที่ผ่านมานะครับเพราะที่ผ่านมาเราจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับบุคคลที่อยู่ในวัยเก๋าเป็นคุณลุงคุณป้าที่ใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงนะครับในหลังวัยเกษียณแต่คุณพี่ท่านนี้ครับเป็นผู้ชายอายุเพียงแค่39ปีเท่านั้นเองแต่ความน่าสนใจของคุณพี่ท่านนี้เนี่ยนะครับก็คือเขาสามารถวางแผนในการดำเนินชีวิตเขาสามารถมองได้ครับว่าหลังจากที่เขาเกษียณแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรนะครับในเวลานี้ครับเป้าหมายของเขาก็คือการมีฟาร์มนมวัวและในเวลานี้ครับก็กำลังพัฒนาฟาร์มนมวัวขึ้นมาให้มีขนาดใหญ่โตมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ครับหลายคนอาจจะคิดว่าแหมชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้กว่าจะมีอนาคตวัยเกษียณที่ชัดเจนเหมือนกับในเวลานี้เนี่ยได้มีการฟันฝ่าอุปสรรคหลากหลายเรื่องทีเดียวชีวิตที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าไม่ใกล้เคียงกับความฝันที่วาดเอาไว้เลยแต่เขาสามารถหาจุดเปลี่ยนในชีวิตที่สำคัญได้เราจะไปติดตามเรื่องราวของคุณพี่บัญชากันดูครับชื่อบัญชาบุญทาครับเป็นหัวหน้าอยู่ที่บริษัทบีฟู้ดครับอยู่เป็นหัวหน้าอยู่ที่แผนกซีครับส่วนงานผลิตเห็นบอกว่ากว่าที่จะมีวันนี้ได้คือชีวิตในวัยหนุ่มเนี่ยไม่ได้มีการวางไม่มีการวางแผนชีวิตตอนเป็นหนุ่มอ่ะก็คือว่ามีร้อยหมดเป็นร้อยแล้วแถมว่าแทบไม่พอใช้ตอนชีวิตตอนเป็นหนุ่มก็คือไม่รู้จักคิดไม่รู้อย่างนั้นก็คือว่าวันนี้ทำได้100เมื่อเผื่อกิน120 103ไปหน่อยติดลบอีกคือว่าตอนนั้นก็คือว่าแม่ต้องตามใช้จ่ายหนี้คือว่าเมาคือว่าเมากินเราแบบบางทีเวลากินเหล้าเหล้าเข้าปากเงี้ยคือว่าเซ็นเหล้าเค้าเงี้ยไปเอาของกูอะไรเงี้ยไปเอาของกูคราวนี้เค้าก็ไปเซ็นพอบทมาจ่ายอย่างเงี้ยจากได้ 1,000 นึงเนี่ยต้องจ่าย 1,300 1,400 อย่างเงี้ยที่เหลือแม่ก็ต้องตามไปจ่ายให้อีกประวัติเค้าก็ไม่ใช่ย่อยเห็นย่าเขาเล่าให้ฟังนะเขาเป็นคนเมาเกย์ไม่ค่อยทำงานเรียนยังเรียนไม่ค่อยอยากจะจบเลยพี่ว่าจะแต่งทีแรกคนแถวบ้านเขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเขาบอกก็ระวังจะโดนแบบปัญหามันโคกอ่ะเขาบอกระวังจะโดนผัวทิ้งนะเพื่อนเขาเอาไปบอกว่าโอ้โหอันนี้มันกินเหล้าเก่งนะอะไรนะจะเอามันอยู่เหรอตอนเลิกงานกลับมากินพอเลิกงานกินยัน3-4 ทุ่มอะไรเงี้ยทุกวันคือว่ากินไปเร็วไปเร็วพอได้แฟนได้ลูกมาก็คือว่าเราต้องมาคิดแล้วว่าเราต้องเลี้ยงเขานะเพราะว่าเราต้องมีลูกแล้วก็มีอะไรต้องเลี้ยงเขาแล้วคราวนี้ของทุกอย่างเหล้าบุหรี่ที่ว่าเคยดูดเคยกินเลิกก็มาดูนะเหล้าก็คือว่ามาดูว่าเอ๊ะกินเช้ามาประโยชน์อะไรที่ว่าเหล้ามันให้เราไม่มีเลยปวดหัวทำไม่ไหวเพียนอนบุหรี่ให้อะไรควันออกปากเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยแถมมะเร็งอะไรตามมาหลายอย่างซองวันหนึ่ง30-40ไอ้เงิน30-40เนี้ยให้ลูกเราไปโรงเรียนวันนั้นดีไหมก็โอเคตัดสินใจเลยเลิกบุหรี่คือชีวิตเราบอกว่าคุยกันว่า
ไม่ใช่จะอยู่ในโรงงานตลอดนะเราต้องมีอะไรที่เป็นอาชีพยึดแล้วทำนานี้เราก็เป็นปีเราก็ต้องหารายได้ที่ว่ามันเข้ามาหนุนจุนเจือในครอบครัวที่ว่ามันมีรายได้หลักมีรายได้ประจำว่าเราแก่ตัวไปเราจะได้ออกมาทำตรงจุดนี้ได้ตอนแรกก็ออกมาเลี้ยงหมูพอเลี้ยงหมูได้แป๊บนึงก็คือว่าหมูมัน3เดือนมันถึงจะได้เงินมันก็โอ้โหค่าใช้จ่ายครอบครัวก็คงไม่ไหวหรอกก็เลยเอ๊ะมันมีอะไรดีกว่าหมูไหมก็เลยให้แฟนไปศึกษาเลี้ยงวัวนมดูคราวนี้ก็โอเควัวนมเนี่ยมันได้ทุกวันได้ทุกเดือนก็โอเคก็เริ่มต้นก็อยู่ที่เก็บหอมออมริดกันก็คือว่าซื้อมาแค่6ตัวพอ6ตัวก็มูลพอหมุนเวียนไปเรื่อยก็คือว่าได้เอาเงินทางบริษัทส่วนนึงอ่ะเข้ามาหมุนผสมผสานกันค่อยๆซื้อวัวเข้าทีละตัว2ตัวจนทุกวันนี้ก็เมื่อสิ้นปีนี้มีวัว30กว่าตัว